นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับเรามาดูคลิปต่อไปของคุณทักษิณชินวัตรนะครับในการสกายเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของการที่คุณทักษิณเนี่ยถูกเรียกเงินครับสมัยแรกคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยคุณทักษิณถูกยื่นร้องไปที่ปปช.นะครับเรื่องสุขุนปรากฏว่าคุณทักษิณก็อ้างว่ามีปปช.เนี่ยส่งคนมาเรียกเก็บเงิน600ล้านนะครับแล้วคุณทักษิณก็พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ยอมหรอกที่จ่ายเงินอย่างนั้นคือพยายามพูดนะครับใส่ร้ายองค์กรอิสระเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้คนที่ชอบทำแบบนี้คือใครนะครับดูคลิปนี้ก่อนครับมีอยู่วันนึงครับผมก็ไปที่อาศัยอยู่ที่เชียงรายคุณณรงค์วงศ์วันในวันนั้นยังความจำดีอยู่วันนี้ท่านเป็นอัลไซเมอร์อดีตรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมหรืออะไรเนี่ยก็เชิญผมไปที่บ้านแล้วก็มีคนหนึ่งมารู้จักมาพบผมบอกว่ามาจากปปช.ชื่อเล่นชื่อไอ้แอ๊ดชื่อแอ๊ดก็บอกว่าผมโดนร้องเรื่องนี้จะช่วยแต่ขอชะค่าใช้จ่ายผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็เลยถามเขาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่า6ผมนึกว่า6ล้านเสร็จแล้วผมก็กลับกรุงเทพคุณณรงค์วงศ์วันก็เชิญผมไปพบที่บ้านที่ตรงผลโยธินนี่แหละแถวแถวซอยอารีใกล้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 ตึกชินทาวเวอร์หนึ่งนี่แหละไปถึงปุ๊บก็พบอีกก็บอกว่า600ผมโมโหมากผมก็บอกว่าผมจะต้องเป็นนายกแล้วต้องซื้อตัวเองเข้ามายิ้มทำไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่เป็นกันคือผมตั้งข้อสังเกตกับเรื่องนี้กับคุณทักษิณหน่อยว่าคือทำไมคุณทักษิณพูดเรื่องนี้วันนี้คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากนะแล้วแกไม่เคยพูดได้มาอยู่ขึ้นมาพูดมาอ้างว่ามีการให้เงินจะเรียกเงินจากแก600ล้าน2เนี่ยแกอ้างคุณณรงค์แล้วทำไมไม่อ้างตอนนี้คุณณรงค์ความจำดีแกบอกคุณณรงค์เป็นอัลไซเมอร์แล้วแล้วแกอ้างตอนคุณณรงค์เป็นอัลไซเมอร์แล้ว3แกบอกว่าชื่อคนที่มาติดต่อชื่อไอ้แอดแอดประธานที่ว่าแอดหรือแอด normal ใช่มั้ยคือเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณเทพไทยคุณสุริโชคจริงๆคำพูดนี้คุณทักษิณเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะแล้วผมว่าอันนี้เป็นการที่เปลยตัวตนคุณทักษิณอย่างที่คุณทักษิณคงไม่เจตนาข้อที่หนึ่งคุณเทพไทยคุณทักษิณพูดออกมาได้ยังไงครับไปถามเขาว่าเท่าไหร่คือถ้าคุณทักษิณคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็ดำเนินคดีผมสิผมก็พร้อมจะสู้คดีกับคุณที่ปปช.ที่ศาลพอแกเขาถามว่าขอค่าใช้จ่ายคนดีๆเนี่ยเขาถามไหมคุณเทพไทยครับว่าเท่าไหร่นะแล้วเขาบอกว่า6สรุปว่าที่แกไม่เอานี่มันแพงไปคือใช่ ผมจะบอกไงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสรุปได้เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยติดสินบนแกติดสินบนเก่งตั้งแต่หนุ่มใช่แล้ว1คือติดสินบนเก่ง2คือเหนียวด้วยคือถูกไหมฮะผมว่านี่มันชัดยิ่งกับที่เราสงสัยมาตลอดว่าตัวตนคุณทักษิณคือเศรษฐีขี้เหนียวแล้วชอบติดสินบนคนเนี่ยคือพูดง่ายถ้าวันนั้นเขาบอก6ล้าน10ล้าน60ล้านก็จ่ายไปแล้วคือผมถามว่าถ้าคุณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผมเนี่ย600ก็ไม่จ่ายถ้าคุณสิริโชคเนี่ย6บาทก็ไม่จ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์แล้วเราจะถามเขาทำไมว่าเท่าไหร่แล้วพอเขาบอกว่า600ล้านงั้นไม่เอาสู้ผมว่าคุณทักษิณแกเผลอพูดแล้วเราก็มีหลักฐานว่าไอ้คนที่ชอบทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ปปช.ไม่ใช่สิ่งที่คุณทักษิณไปใส่ร้ายเขาแต่คนที่ชอบทำแบบนี้เนี่ยก็คือทีมงานของคุณทักษิณเองนะครับเพราะคดีสินบนถุงขนม2ล้านครับคุณเทพไผ่ครับศาลฎีกาครับมีคำสั่งเมื่อวันที่25มิถุนายน2551ลงโทษสถานหนักจำคุก6เดือน
ไม่รอลงอาญานายพิชิตชื่นบานครับไอ้เขาเรียกทนายถุงขนมไอ้หมอเนี่ยเป็นสสอยู่นะตอนนี้เป็นสสระบบบัญชีรายชื่ออยู่นะหัวหน้าทีมทนายความพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานชินวัตรนางสาวสุภศรีศรีสวัสดิ์เสมียนทนายและนายธนาตันสิริผู้ประสานงานคดีในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลครับกรณีนำถุงขนมใส่เงินสด2ล้านบาทมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ45ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและยังแจ้งความดำเนินคดีฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ครับในเรื่องนี้เนี่ยในสภาเนี่ยพูดกันบ่อยมากเลยครับและพิชิตเนี่ยข้าไปอยู่ในสภาและก็พยายามอ้างตัวเองว่าตัวเองในบริสุทธิ์คือศาลสั่งไม่ฟ้องคือไม่ได้ฟ้องคือปัญหาก็คือว่าคดีอาญาเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องจริงคืออัยการและคนที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะก็เป็นขาประจำที่เคยสั่งไม่ฟ้องคุณทักษิณอะไรเนี่ยนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะมาเล่นงานผมอีกแต่ว่าในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ติดคุก6เดือนเนี่ยอันนี้จริงครับคุณพิชิตและติดจริงด้วยติดจริงด้วยไม่ใช่ติดปลอมติดจริงอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นคุณจะมาเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละคุณนี่แหละมีความผิดเอาถุงขนมไปลืม2ล้านแล้วถุงขนมเนี่ยคุณพิชิตเอามาเองหรือว่าคุณพิชิตต้องไปรับมาจากใครคือคุณพิชิตจะใจดีขนาดไปเบิก ATM 2ล้านไปช่วยคดีคุณทักษิณมั้ยล่ะคิดดูแล้วกันทีนี้จริงๆผมขอพูดย้ำอีกเรื่องนึงไอ้ตรง6ล้านที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเราต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอันนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับครับว่าคุณทักษิณน่ะซุกหุ้นจริงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามีคดีความมีเรื่องการพูดจาเรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีริ้วร้องคุณทักษิณเนี่ยออกปฏิเสธอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะว่าเรื่องซุกหุ้นเนี่ยมันหลุดไปด้วยศาลรัฐธรรมนูญตี8ต่อ7เนี่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเจ้าตัวยอมรับเลยนะว่ามีปปช.จะเล่นผมแล้วเขามาถามว่าเท่าไหร่ผมก็เลยไปถามเขาว่าจะต้องช่วยเท่าไหร่เขาบอก6ผมกลับไปคิดก็กลับมาที่กรุงเทพเขาบอกผม600ผมเลยไม่เอาก็เลยเอาผมว่านะที่หลุดมาจะศาลไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเอ่ยเนี่ยค่าใช้จ่ายคงน้อยกว่า600ล้านอาจจะไม่ต้องจ่ายหนักขนาดนั้นไงคือช่างตัวเลขแล้วว่าถ้าไปตรงนั้นเลยจ่าย600มาแก้ตรงอื่นอาจจะน้อยกว่าแต่นี่ชัดเลยนะครับว่าคุณทักษิณซุกจริงๆแต่ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยพลาดไงเพราะว่าปปช.เนี่ยชี้มูลก่อนคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกก่อนเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็นำไปพิจารณาความเพราะฉะนั้นนี่คุณทักษิณก็อยากจะเป็นนายกเมื่อเป็นนายกคุณทักษิณก็ต้องไปแทรกแซงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาแทรกแซงด้วยเงินเท่าไหร่ด้วยผลประโยชน์อย่างไรแต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับปรากฏในรายงานคอปซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาเลยไอ้ที่ชอบแทรกแซงตุลาการแทรกแซงองค์กรอิสระก็คือคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการแทรกแซงคือคุณทักษิณชินวัตรแล้วรากเหง้าของปัญหาครับก็คือเรื่องของคดีซุกคุ้นของคุณทักษิณเมื่อปี2544ซึ่งคอปรายงานชัดเจนว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาถามว่ามันเป็นรากเหง้าของปัญหาอย่างไรเพราะคอปสังเกตความผิดปกตินะครับในการตัดสินคดีนี้เหตุที่ผิดปกติครับเราจะอธิบายให้ผู้ที่ไม่รู้กฎหมายได้เข้าใจทุกครั้งนะครับที่มีการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องประชุมก่อนเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับอยู่ในอำนาจศาลหรือไม่ปรากฏว่าเรื่องนี้เข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญครับศาลมีการประชุมพิจารณาซึ่งคอปใช้คำว่าประเด็นเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาก่อนปรากฏว่ามีการประชุมกัน15คนและผลที่ออกมาครับคุณได้ไปอยู่ในดูเพลทนะครับคดีอยู่ในอำนาจศาล รัฐธรรมนูญครับ ตุลาการลง มติลงคะแนน11คนครับว่าอยู่ในอำนาจในการพิจารณาคดีคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่4คนเป็นเสียงข้างน้อยครับก็เป็นเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาสู่การพิจารณาก็ต้องรับไว้ครับและถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนไหนไม่สบายใจณจุดนี้ครับต้องถอนตัวออกเพราะถ้าไม่ถอนตัวออกก็หมายถึงว่าคุณจะต้องลงคะแนนตัดสินครับเพราะว่าสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการพิจารณาชี้ขาดในเนื้อหาของคดีครับว่าคุณทักษิณชินวัตรซุกหุ้นหรือไม่ซึ่งถ้าตุลาการคนไหนไม่พอใจตุลาการคนไหนไม่สบายใจต้องถอนตัวครับครับถ้าถอนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลงคะแนนแต่ถ้าคุณไม่ถอนตัวเนี่ยแปลว่าคุณต้องลงคะแนนครับสิ่งที่ผิดปกติแล้วอยู่ในรายงานคอปก็คือว่าพอมีการลงมติว่าผิดหรือไม่ผิดครับเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดปกติขึ้นครับคุณเทพไทยคุณชนนท์มีตุลาการที่บอกว่าผิดเนี่ย7คนครับที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยนะครับ6คนครับแต่มีตุลาการที่ทำผิดกฎหมายครับไม่ลงคะแนน
สองคนครับซึ่งที่ไม่ลงคะแนนสองคนเนี่ยทำไม่ได้ครับต้องลงคะแนนสองคนนี้ก็คือสองคนที่บอกว่าคดีไม่อยู่อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นเอาแล้วทำไมแกไม่สละสิทธิ์ที่จะร่วมเป็นองค์พิจารณาถ้างั้นก็ถอนไปก็ได้นี่แต่ไม่สละแล้วที่แปลกไปกว่านั้นอีกครับคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้นำเอาคะแนนเสียงสองเสียงนี่ครับไปรวมคะแนนเสียง6เสียงที่วินิจฉัยว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหากล่าวหาว่าซุกคุณแล้วสรุปเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดยกฟ้องด้วยคะแนน8-7อันนี้แหละเป็นการเขาเรียกเป็นการสรุปที่เพี้ยนผิดเพี้ยนไปเอออันนี้ผมเป็นยังไงคุณเทพไทยคุณอธิบายเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยผมไม่ใช่นักกฎหมายนะก็คือทำผิดตัดสินว่าทักษิณผิด7คนครับไม่ผิด6คนครับไม่ลงคะแนน2คนดันบวกเอา2ไปบวก7นั่นแหละคือเขาอ้างว่า2คนนี้เนี่ยคือลงคะแนนว่ามันอยู่ในอำนาจศาลตั้งแต่ต้นครับครับก็มันไม่อยู่อำนาจศาลในต้นยังไงเพราะว่า8-7-8ใช่ไหมก็เลยก็คือถ้าเป็นผมนี่นะเอานะ7กับ6เนี่ยผมยังไงก็7มันมากกว่า6คือใช่มั้ย7มันมากกว่า6อยู่แล้วเอาแค่นั้นเองไอ้2นี่เขาไม่นับถ้าพูดจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้ลงคะแนนจะนับอะไรคราวนี้ถ้าหากว่าโอเคถ้าบอกว่าเอาคะแนนที่คือถ้าเอาแบบศรีธนนชัยว่างั้นละกันคือเอาคนที่บอกว่าทำผิด7คนคราวนี้ที่ไม่ทำผิดโดยนับเอาไม่ลงคะแนนรวมไปด้วย8ก็โอเคมันก็ชนะ8-7ก็แบบศรีธนนชัยมันอย่างนี้มันไม่ศรีธนนชัยนะผมว่ามันผิดวิธีการพิจารณาเปล่าคือคอปอก็ระบุชัดว่าไอ้ที่เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัดเจนเพราะหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือว่าถ้าสองคนนี้คิดว่าจะไม่ลงคะแนนเนี่ยก็ต้องถอนตัวไปตั้งแต่ต้นครับถ้าไม่ถอนเนี่ยก็ต้องลงคะแนนทีนี้พอสองคนนี้ไม่ลงคะแนนนี่ไม่สามารถเอาคะแนนสองคนนี้เนี่ยไปบวกอีกได้ครับคือต่อให้สองคนนี้ไม่ลงคะแนนเนี่ยก็คือไม่ลงคะแนนก็คือไม่ลงคะแนนก็จบอ่ะคุณก็รับแค่7-6ก็จบไปแต่เขาอ้างว่าสองคนนี้ลงคะแนนตั้งแต่ต้นตอนที่รับฟ้องว่าไม่ได้อยู่อำนาจของศาลเลยนับว่าไม่ทำผิดก็เลยนับว่าอยู่คนละข้างกับอีกเจ็ดก็นี่แหละที่คอปอได้รายงานนะว่ามันต้นเหตุของปัญหาคือมันบิดเบี้ยวไปไงคำวินิจฉัยมันบิดเบี้ยวไปนะครับแล้วก็ไม่เห็นแสดงเหมือนพูดอะไรเลยเห็นมันจะมาพูดเรื่องคำวินิจฉัยของศาลกรณีสมัครอยู่แล้วทำทีอย่างนี้ทำไมไม่พูดบ้างไอ้พวกแสดงจะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการทำอะไรนะทำอาหารของคุณสมัครเนี่ยผิดไอ้นี่เนี่ยผิดยิ่งกว่าอะไรอีกแล้วอย่างนี้คิดว่ามีการคุณส่งให้กกปเลยนี่บอกเห็นว่ายังไงอย่างเงี้ยมีการแทรกแซงว่าอย่างเงี้ยคิดว่าแทรกแซงคนก็บอกผิด7ไม่ผิด6ไม่ลงคะแนน2มันเอาไม่ลงคะแนนรวมกับไม่ผิดเอออันนี้แหละพอทักษิณมันได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไรก็ตามนี่คุณทักษิณชินวัตรคนนี้นะถ้าตัวเองได้ประโยชน์แล้วดีหมดถ้าหากว่าตัวเองเสียประโยชน์แล้วด่าหมายหมดอ่ะพังพินาศสันตโรไปเลยนะครับแล้วคุณทักษิณนี่ก็ยังเปลือยตนเองนะครับคือไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็สกายหลอกต้มพี่น้องแสดงอีกนะครับเรื่องของรัฐประหารนะครับโดยอ้างว่าเรื่องรัฐประหารเป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์พวกนี้ได้ประโยชน์จากรัฐประหารทั้งนั้นโดยหารู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยครับเจ้าพ่อที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐประหารเลยเรามาดูคลิปนี้ครับครับปฏิวัติ19กันยาพี่น้องเห็นรู้ไหมครับว่าปฏิวัติแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งผลประโยชน์กันแบ่งกันไปเลยครับนี่ผู้ร่วมก่อการทั้งหลายคนนั้นเอานี่ไปคนนี้เอานี่ไปคนนี้เอานี่ไปพี่น้องจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนมีสถานีโทรทัศน์ไอทีวียึดไอทีวีเอาไปคืนให้เนชั่นเพราะเคยถือหุ้นอยู่ 10% แล้วทั้งไม่พอเอาเงินภาษีอากรภาษีบาปเนี่ยภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยล่ะไปอุดหนุนให้ฟรีอีกต่างหากแล้วรู้ไหมใครเป็นประธานก็คู่แฝดไอ้แก้วนาม้าไงแบ่งกันหมดพี่น้องครับนี่เอาไอ้ป๊อกแม่ทัพหนึ่งในฐานะหักหลังเพื่อนก็เอาไปเป็นผบ.ทบ.สะพั่งเอ้าไปคุมองค์การโทรศัพท์กับการท่าอากาศยานมีบรรณวิทย์คอยช่วยเขย่าต้นไม้อยู่พี่น้องครับแบ่งกันหมดแบ่งกันเป็นส่วนๆเอ้าสนที่เรียมเอาอะไรไปอัศวินเป็นนายกไปพลเอกประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ค่อยๆว่ากันไป
คือคุณทักษิณนี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องรัฐประหารจริงๆรู้หมดว่าแบ่งผลประโยชน์ยังไงแบบไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเคยเป็นมาก่อนครับดูสัญญานี่ครับสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศครับสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่11เดือนกันยายน2534ครับผมไม่แน่แต่2534ถูกต้องครับ34ครับถูกต้องครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยครับนายนุกูลประจวบเหมาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นคนทำสัญญากับบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นโดยพันโรโททักษิณชินวัตรกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองนะครับซึ่งพันโรโททักษิณชินวัตรนะครับก็คือได้รับสัญญาสัมปทานดาวทีมไทยคมจากรัฐบาลรัฐประหารครับคือถ้าไม่มีรัฐประหารป่านนี้ทักษิณก็จะหิ้วกระเป๋าตามคนอื่นหรอกคือต้องย้อนความให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนิดนึงนะครับ11พฤศจิกายนใช่ไหมฮะ2534เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติครับซึ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารครับ11เดือนกันยายนนะครับ11กันยา11กันยา2534ครับปฏิวัติถ้าจำไม่ผิดที่เดือนกุมภาพันธ์ของประเทศไทยปี34เนี่ยครับนะครับช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ที่คุณนุกูลประจวบเหมาะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารก็เหมือนกับพลเอกสุรยุทธ์ที่ถูกแต่งตั้งจากคณะคมช.เหมือนกันครับคุณทักษิณก็เข้าไปขอสัมปทานดาวเทียมไทยคมเนี่ยจากรัฐบาลชุดดังกล่าวผมเลยถามคุณทักษิณเฉยๆว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการปฏิวัติพวกผมก็ไม่ได้ชอบการรัฐประหารแต่ที่พวกคุณมาชอบพูดประชาธิปัตย์อิงรัฐประหารประชาธิปัตย์เนี่ยอิงทหารชอบปฏิวัติเนี่ยพวกผมไม่เคยได้อะไรจากการปฏิวัติรัฐประหารเลยครับเขาปฏิวัติไปพวกผมก็อดเล่นการเมืองอดเป็นส.ส.อดลงเลือกตั้งแต่ถ้าจะพูดว่าในประเทศไทยนั้นในประวัติศาสตร์คนคนหนึ่งซึ่งเคยได้ประโยชน์จากการรัฐประหารมากที่สุดผมเชื่อว่าชื่อทักษิณชินวัตรอยู่อันดับหนึ่งครับเพราะเป็นคนที่ได้สัมปทานดาวเทียมซึ่งเป็นโอกาสต่อยอดทางธุรกิจทำให้ทักษิณชินวัตรเป็นมหาเศรษฐีแถวหน้าของภูมิภาคมาจนกราบทุกวันนี้เพราะสัมปทานดาวเทียมในยุคของรัฐบาลซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิวัติคือผมก็จะถามคุณทักษิณเนี่ยที่คุณทักษิณอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าผลไม้พิษมาจากต้นไม้พิษเนี่ยผมถามว่าเนี่ยรัฐบาลนี้เนี่ยมาจากคมช.รสช.รสช.รสช.แล้วเนี่ยคุณเนี่ยมาได้สัมปทานจากรัฐบาลนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมาจากผลไม้พิษที่คุณด่าทุกวันนี้หรือเปล่าคุณทักษิณและถ้าคุณทักษิณไม่ได้สัมปทานนี้ผมบอกให้เลยใครก็ตามอย่าว่าคุณทักษิณคุณดิโชคก็ได้ถ้าได้สัมปทานแบบนี้คุณดิโชคก็รวยเป็นมหาเศรษฐีเพราะขายอากาศในท้องฟ้าน่ะในยุคคุณทักษิณทำโทรศัพท์ใหม่ๆไอ้โทรศัพท์กระดูกหมาคุณจำได้ไหมใหญ่ๆเนี่ยเครื่อง 70,000 น่ะคุณดูคุณไม่รวยได้ไงคุณผูกขาดอยู่คนเดียวแล้วคุณลงทุนประมาณสัก 10,000 บาทแล้วคุณขาย 70,000 เนี่ยไม่รวยก็โง่บ้าแล้วแล้วก็เราก็มีภาพให้คุณทักษิณได้ระลึกเหตุการณ์ว่าคุณทักษิณก็คือผลไม้พิษจากรัฐประหารเหมือนกันครับนี่เป็นภาพคุณทักษิณกำลังกุมเอาไว้ข้างล่างครับเรียกว่ากุมไข่เขาเรียกกุมเป้าแล้วกันนะครับแล้วก็ทำตัวแบบนอบน้อมนะครับกับบิ๊กจอร์ดมากนะครับภาพต่อไปครับไม่มีบิ๊กจอร์ดไม่มีไทยคมครับนี่คือผลนะครับละไม้พิษจากรัฐประหารซึ่งวันนี้คุณทักษิณพยายามพูดในทำนองว่ารัฐประหารแบ่งผลประโยชน์กันแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปในปี34เนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาแบ่งผลประโยชน์ให้เหมือนกันคุณก็ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารคุณเลยตัวดีแหมพวกเนรคุณรัฐประหารเนี่ยควรจะต้องจัดการซะเลยนะนี่คือคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของผู้ที่จะเป็นผู้แทนประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประวัติของคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่รับราชการมาดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกไม่ว่าจะมาเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เห็นว่าตรงไหนที่คุณทักษิณเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเข้าร่วมคุณชวลิตก็ไปกู้ IMFแล้วก็มีข่าวรู้ล่วงรู้ค่าเงินนะครับพอมาก่อนหน้าที่จะร่ำรวยเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไปได้สัมปทานจากรสช.แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีท่าทีสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่อย่างใดนะครับใครเห็นต่างใครไม่สนับสนุนคุณทักษิณมีแต่การที่จะไปกดดันข่มขู่คุกคามตัดท่อน้ำเลี้ยงสื่อมวลชนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม่ใช่ตัวตนของนักประชาธิปไตยแต่อย่างใดนักฉวยโอกาสบอกไปเลยคุณทักษิณนักฉวยโอกาสไม่ใช่นักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณพูดเกี่ยวกับพลเอกอนุพงศ์ว่าหักหลังเพื่อนเนี่ยครับจริงๆแล้วนี่ก็ย้อนกลับไปว่าคุณทักษิณต่างหากที่เป็นคนหักหลังเพื่อนที่ชื่อสมัครสุนทรเวชนะก่อนจะจบรายการเราจะพูดถึงประเด็นคุณสมัครอีกครั้งนึงครับครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้ครับก็คือคุณเรืองไกรเนี่ย
ไปร้องในวันที่17เมษายน51นะครับยื่นร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบนายสมัครสุนทรเวชนะครับนายกรัฐมนตรีว่ากระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267หรือไม่กรณีที่ไปเป็นพิธีกรจัดรายการชิมไปบ่นไปและรายการยกขยง 6:00 น.ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา217มีสาระสำคัญคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วยครับซึ่งคุณเรืองไกรเนี่ยครับคือใครคือลูกน้องคุณทักษิณดูภาพนี้ดูภาพนี้ดูภาพนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปครับนี่ครับคุณเรืองไกรครับไปเวทีเสื้อแดงเมื่อวานนี้ลอกภาพเร็วกันนะเรืองไกร9 กันยา 51ครับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการจัดรายการชิมไปหมุนไปและรายการยกขยง 6:00 น.ของนายสมัครนั้นมุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมถือได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญส่งผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมติเอกฉันท์9-0ย้อนเหตุการณ์วันสมัครถูกหักหลังไม่ได้เป็นนายกสมัยที่2ให้ดูครับคือคุณสมัครเนี่ยครับจริงๆแล้วพอขาดคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ใช่แล้วคุณทักษิณก็รับปากว่าจะให้เป็นต่อในเบื้องต้นนะครับ8 กันยา 51ครับพันตำรวจโททักษิณแจ้งแก่ส.ส.ให้สนับสนุนนายสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป12 กันยายน 51ครับไม่มีส.ส.พรรคพลังประชาชนฝากพันตำรวจโททักษิณเลยทำให้องค์ประชุมไม่ครบเลือกนายสมัครเป็นนายกไม่ได้อีก3สัปดาห์นายสมัครได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งตับต้องบินไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐนะครับครับแล้วเรามาดูว่าบุคคลใกล้ชิดของคุณสมัครผู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับนายสมัครเคยบ่นให้ตนได้ฟังขณะที่ล้มป่วยบ่อยๆว่าไม่เคยมีโทรศัพท์มาถามถึงบ้างเลยซึ่งทำให้ตนเชื่อว่าคงหมายถึงคนแดนไกลก็คือทักษิณหรือบางครั้งนายสมัครยังเคยพูดในทำนองที่ว่าทำไมถึงทำกันอย่างนี้โดยตนรู้สึกว่าสิ่งที่นายสมัครบ่นอยู่บ่อยครั้งนั้นคงทำให้รู้สึกเหมือนว่าถูกหักหลังเพราะขณะที่นายสมัครป่วยโดยมีตนไปเฝ้าไข้นั้นยังไม่เคยเห็นของเยี่ยมหรือตัวแทนจากทักษิณและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากทักษิณเลยครับนี่คือนายชัยสิทธิ์ภูวพิรมขวัญคนใกล้ชิดนายสมัครใช่ฮะเพราะฉะนั้นที่คุณไปว่าเขาว่าหักหลังเพื่อนตัวคุณเองนั่นแหละครับหักหลังคุณสมัครอะไรก็ที่แกไม่ได้ประโยชน์แกก็หักหลังหมดแหละคุณทักษิณน่ะครับโอเคหมดเวลาแล้วเสียดายหมดเวลาว่ะกินเวลาก็เยอะแล้วครับโอเคอันนี้พรุ่งนี้ว่ากันต่อเฉลยเพลงโง่เองของคุณตั้มสมประสงค์นะครับครับผมนี่ก่อนพวกใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีก็รู้ทั้งรู้เขาไม่เคยจะมาสนใจอยากจะไปยุ่งไปเกี่ยวไม่มีใครเชิญเป็นไปเองข้างเดียวเลยเป็นคนเดียวที่เจ็บช้ำเราต้องไปถอยครับมีแต่บุกครับไม่มีถอยครับมันเป็นเรื่องของอนาคตประเทศเป็นเรื่องของอนาคตลูกหลานเรายอมไม่ได้พี่น้องของเราวีรชนของเราต้องไม่ตายฟรีพี่น้องของเรา